หมูค่ะพี่น้องอันดับแรกเขาก็ต้มหนังหมูก่อนเนาะค่ะเนาะต้มไปได้ประมาณจาก10นาทีนี่แหละค่ะ10-15นาทีนี่ละเพราะมันสุกแล้วเขาก็เอาอันเขาเช็คได้จังไหนว่าตีว่าหนังหมูเขาที่อันสุกบ่สุกเขาเอาอันนั่นเด้อค่ะพี่น้องเอาส่อมมาแทงเบิ้งแล้วเขาค่อยเอามานอกน้ำแล้วเขาก็เอาอันที่มันเป็นขนเป็นอย่างเขาก็ลืบออกให้เบิดเด้อค่ะเดี๋ยวแล้วเขาก็ค่อยเตรียมใบตองพี่น้องค่ะเตรียมใบตองมันเนี่ยใบตองนี่แบ่งออกเป็นกองกองเด้อค่ะพี่น้องมันต้องได้ใบตอง3กองกองหนึ่งห้องกองกองแรกนั่นกองแรกนั่นเอาไว้สำหรับร้องใหญ่แดใหญ่กมูกองที่2ก็หลุดจากกองแรกน้อยกว่า1กองที่3นะไว้สำหรับเอาเฮ็ดเป็นหมอนค่ะพี่น้องเฮาต้องเฮ็ดใบตองได้3กองนะคะคือใบตองนี่แทบจะบ่ได้ทิ่มค่ะเนี่ยน้อยๆแบบนี้ก็เอาไว้สำหรับเป็นหมอนมันนะค่ะพี่น้องถ้ามันใหญ่มันงามมันยาวเฮาก็นี่ขนาดนี้เฮาก็เอาไว้ถ้าร้องพื้นได้ค่ะอันนี้ขนาดถ้าขนาดนี้เฮาก็เอาไว้ถ้าเป็นหมอนมันค่ะเพราะว่ามันต้องใส่หมอนเด้ค่ะพี่น้องถ้าบ่เฮ็ดหมอนมันนี่อันขนาดนี้นี่มันประมาณนี้เฮาก็เอาไว้ร้องที่สะที่ร้องจากอันแรกขึ้นไม่อีกค่ะเอาไว้ร้องที่2มันนี่ค่ะเฮาก็เตรียมใบตองให้เรียบร้อยถ้าสมมุติว่าเฮาเฮ็ดหรอกเฮาเฮ็ดใบตองน้อยๆมันบ่ได้เด้พี่น้องเพราะว่าลางเทื่อเฮาก็บ่เห็นเนาะลางเทื่อก็มีแมงวีแมงวันไปตอมมันก็สิเป็นหนอนเป็นหยังไปซั่นเด้พี่น้องเฮาต้องใบตองน่ะนี่มันก็ดีเด้มันเฮ็ดให้แหนมเฮาเป็นไว้ค่ะแซ่บพร้อมหอมใบตองห้อยๆล่ะค่ะพี่น้องเตรียมใบตองแล้วๆพี่น้องก็มื้อนี้ก็สิพามาเตรียมใบตองล่ะค่ะสิหัดให้เตรียมใบตองทั้งบอกสูตรพร้อมสูตรส้มหมูสูตรส้มหมูหรือแหนมห่อใบตองเฮานี่ล่ะค่ะลูกอันมีคนบอกว่าเฮ็ดใหม่แน่เฮ็ดบ่ละเอียดดีปานใดซั่นเอาจิเฮ็ดให้เบิ่งซั่นดอกถ้าอยากได้สูตรหยังก็ถามกันเข้ามาค่ะแบ่งปันได้เฮาก็สิแบ่งปันกันไปเนาะค่ะเนาะแบ่งปันสูตรทํามาหากินนี่ค่ะอันนี้สูตรสําหรับขายเด้อพี่น้องเดี๋ยวๆเฮาก็มาเซ็ตใบตองเด้อค่ะเซ็ตให้มันสะอาดสะอาดเพราะมันมีน้ําแห้งหนาฝุ่นแห้งคักพี่น้องเอ้ยเศษแห้งๆเด้อใบตองเนี่ยมันมีน้ํามันสิจื้นมันสิได้แหนมเฮาจื้นค่ะแหนมมันสิเป็นอึจึบ่ได้เป็นแล้วๆเฮาก็มาตัดตองพี่น้องค่ะวิธีตัดตองก็บ่ยากเด้ออันใบตองที่เฮาทบแล้วสมมุติมันเฮาต้องกองเป็น3กองเด้อค่ะขนาดที่เฮาสิร้องครั้งแรกนั่นอันแรกมันต้องใหญ่นั่นน่ะค่ะมันต้องใหญ่เปิ้งปั้มอยู่เนี่ยเอามาซ่อนๆกัน3 4หานก็ได้ค่ะพี่น้องแล้วเฮาก็ตัดการตัดใบตองก็บ่ยากค่ะพี่น้องค่ะเฮาก็มาเอียงมุมให้มันได้นี่ค่ะ45องศาตัดขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็หักมุมนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะนี่มันก็เสมอกันได้บ่เสมอกันได้ก็บ่เป็นหยังดอกพี่น้องค่ะเนี่ยแต่เฮาห้องงามก็แล้วกันเนี่ยค่ะเฮ็ดจังซี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้สูตรสําหรับเฮ็ดขายได้เด้อพี่น้องผู้ใดว่างๆโอ้ยอยากเฮ็ดส้มหมูขายเด้เนี่ยเฮ็ดได้เลยค่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดประจําเนาะเฮ็ดตลอดค่ะส้มหมูเนี่ยโอ้ยเฮ็ดเท่าใดก็บ่พอค่ะพี่น้องนี่เป็นใบตองกองที่กองแรกถ้ากองที่2มันก็สิเห็นบ่ค่ะมันก็สิน้อยหลุดลงมาอีกนิดนึงแต่ถ้าเป็นกองที่3นี่มันสิเป็นหมอนค่ะก็คือว่าง่ายๆก็เศษตองแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยแยกใบตองออกเป็น3กองเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยเฮาก็สิเฮ็ดมันก็สิอยากเปลืองใบตองได้อย่างน้อยแล้วคันเฮ็ดส้มหมูนะคันเพราะว่าคนบ้านเฮาลางคนเพิ่นนี่ตัดตองมันได้45องศาแล้วก็พันขึ้นแล้วๆเฮาก็มาเตรียมหนังค่ะลืบก็ลืบออกก่อนเด้อพี่น้องลืบอันหนังนะลืบออกดีๆแล้วก็มาหั่นแล้วก็มาล้างเด้อค่ะต้องล้างนะพี่น้องบ่ล้างบ่ได้ถ้าบ่ล้างมันสิเป็นเมือกล้างจากน้ําแต่ว่าอย่าไปแซ่เด้อล้างสาวๆออกหรอกค่ะเอามาพักตะแกงพักไว้ล้างจาก2น้ําแล้วก็มาใส่ตะแกงพักไว้ค่ะพักไว้แล้วๆเฮาก็บัดนี้เฮาก็เตรียมเครื่องปรุงค่ะพี่น้องเฮาก็เตรียมเครื่องปรุงบัดนี้ก็กระเทียมนี่อันนี้เฮาเว้าตามสูตร1หมู1กิโลเนาะค่ะเนาะหมู1กิโลนี่กระเทียมต้องใส่1ขีดเด้อค่ะกระเทียม1ขีดหมู1กิโลนี่แล้วก็หนังนี่หนังใส่เท่าใดว่าตีหนังครึ่งกิโลค่ะพี่น้องหมูกิโลนึงหนังครึ่งกิโลข้าวสุกนี่ทอไข่ไก่นี่ล่ะค่ะกำทอไข่ไก่ละเกลือ1ช้อนชาค่ะตามสูตรเลยค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาคือกันค่ะพี่น้องค่ะใส่เข้าไปได้เลยน้ำตาลทรายแดงนี่เพื่อให้มันให้หมูเฮาสีสดค่ะแต่ว่ามันก็สิบ่แดงก็ดอกเด้พี่น้องเฮาใส่น้ำตาลทรายแดงเนาะค่ะเนาะ
น้ำตาลสายแดงปลาช่อนนะคะปลาช่อนตุ๊เขาเนี่ยแล้วก็พริกไทยเครื่องช่อนช้าเลยค่ะพริกไทยป่นนะนี่ค่ะเอาหมูบดลงไปค่ะหมูบดต้องบดละเอียดนะคะต้องเป็นหมูเนื้อแดงนะพี่น้องแนะนำให้เป็นหมูสันก็ได้หมูขาก็ได้ค่ะหมูขาหลังอ่ะแล้วเขาก็ลงจัดการขั้นเลยค่ะพี่น้องขั้นนวดเด้อค่ะนวดโบแมนไปบีบได้พี่น้องบางคนบ่เข้าใจบีบออกมันบ่ได้เด้มันคนละสูตรเนี่ยจับขั้นจับเมื่อคนมึบ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 ลงแห้งแบบนี้ค่ะนวดให้มันเข้ากันนวดไปได้ราวๆ20นาทีพี่น้อง20นาทีเฮาก็มาเอามือตีเบิ่งนี่ถ้าตียังเป็นจังซี่บ่ได้เด้ต้องให้มันเป็นนวลกุ้ยซุ้ยเด้พี่น้องมือตียังซี่บ่ได้ต้องมือนวลกุ้ยซุ้ยค่ะมันค่อยสิได้คันบ่นั่นก็บ่ได้เด้ต้องให้มันตีเข้ากันให้มันนวลกุ้ยซุ้ยพุ่นละอันนี้เนี่ยให้มันเป็นก้อนจับกันอดปอดเลยแล้วพี่น้องนี่ค่ะมันต้องจับกันอดปอดแบบนี้เห็นปะมันต้องจับกันจังซี่สูตรกับบ่ยากค่ะพี่น้องค่ะหมูเนื้อแดงกิโลนึงหนังที่เฮาหั่นแล้วน่ะได้จากครึ่งตังหั่นแล้วครึ่งกิโลตามสูตรนี่แหละค่ะแล้วก็แล้วเฮาก็มาปั้นค่ะปั้นให้มันเป็นก้อนตามชอบเด้อคันเฮ็ดกินก็เฮ็ดก้อนหน่อยแต่ว่าถ้าเฮ็ดขายก็ต้องเฮ็ดก้อนพอดีเด้พี่น้องหมูมันแพงซื้อมือเนี่ยเฮาก็ต้องมาห่อแล้วก็สิใส่พริกก็ได้บ่ใส่ก็ได้แต่ถ้าขายน้ำบ้านก็ใส่ได้เด้อพี่น้องเพราะว่าเฮาเฮ็ดไปขายไปเนาะแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดส่งทางไกลแนะนำบ่ให้ใส่พริกเพราะว่ามันสิทำให้หมูสมเฮานี่เสียไว้ค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าสิใส่ก็ใส่กับอันใส่ถุงพลาสติกก็ได้อยู่แต่ว่าถุงพลาสติกเพิ่นก็บ่นิยมเนาะคนก็นิยมห่อหมูแหนมเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นบ่แล้วก็ใส่ถุงอัดสุญญากาศเตรียมแพ็คเลยค่ะพี่น้องแพ็คเตรียมส่งติดโลน้องต้นข้าวเลยค่ะแล้ว